เลยค่ะคลิปนี้นะวันนี้แบบสนุกสนานมากเลยกับการทำวิดีโอคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะพิมก็นำผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมของซีคูลคอลเลอร์มิลนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันทั้งหมด20สีเลยนะคะเดี๋ยวจะนึกกันไม่ออกนะคะว่าหน้าตาแบรนด์นี้เป็นยังไงก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นโรแลนซีคูลคัลเลอร์มิลกล่องเป็นแบบเหมือนนมแบบนี้นะคะคือพิมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นกล่องหน้าตาแบบนี้แล้วเพราะว่าพิมเนี่ยเคยทำรีวิวเปลี่ยนสีผมให้กับซีคูลเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว2015นะคะตอนนั้นเนี่ยยังมีอยู่12สีอยู่เลยนะคะแล้วเขาขายดีมากมาปี2016นะคะอัพเป็น20สีแล้วค่ะแล้วไงคะการทำรีวิวของดิฉันคือสนุกมากค่ะ20สีเราจะรีวิวกันยังไงดีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องห่วงผมดิฉันนะเพราะว่าผมดิฉันทำดำแล้วนะดิฉันยังไม่ทำสีผมในช่วงนี้วิธีการรีวิวของพิมนะคะบอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะเปลี่ยนสีผมนะคะเพราะว่าพิมเนี่ยได้ทำปล่อยผมออกมาแบบนี้ค่ะปี๊จะปิ๊งอะไรหลายรอบเนี่ยจะเป็นปล่อยผมที่เป็นสีดำแล้วก็สีฟอกไว้แล้วนะคะที่ทำไว้2สีเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราทำสีผมเนี่ยเราจะได้ไม่ตรงตามกล่องบ้างหรือว่าเพื่อนทำมาแล้วฉันทำมาทำไมไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เบสนะคะพื้นฐานสีผมของเราเนี่ยนะคะบางคนผมดำบางคนผมอ่อนแต่เราก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาทำออกมามันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมซึ่งคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นไกด์สำหรับการเลือกสีผมของซีคูได้นะคะก็ Color Mill เนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะคือใช้ทำสีผมออกมาเนี่ยสีติดดีสวยราคาประหยัดนะคะและที่สำคัญเขามีส่วนผสมของนมฮอกไกโดด้วยนะคะที่แบบทำให้เกลี่ยง่ายลื่นแล้วก็ยังเติมความชุ่มชื้นให้กับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำสีผมไปบ่อยแล้วรู้สึกผมแห้งเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้จะไม่ทำให้แห้งมากยิ่งขึ้นนะคะที่พิมพ์ไม่ทำสีผมแล้วเพราะว่าสงสารดิฉันเถอะมีหลายคนถามมาว่าทำไมไม่ทำสีผมแล้วคือพิมพ์มาตั้งแต่แบบเข้ามหาลัยอ่ะพิมพ์ทำสีผมมา7ปีแล้วไม่หยุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวหนังหัวจะถลอกเละนะก็เลยหยุดทำสีผมไปก่อนนะคะกลายเป็นหนุ่มว่าสาวเรียบๆนะคะทำผมดำไม่ใช่ว่าไม่รักผลิตภัณฑ์พวกนี้นะก็ยังอยากจะใช้อยู่แต่ว่าพอก่อนนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแต่ละสีนะคะออกมาแล้วเป็นยังไงไปชมกันเลยโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ20สีที่ทำรีวิวมานะคะก็ขออนุญาตแจ้งไว้อีกนิดนึงนะคะก่อนจะจากกันไปคือสีผมที่ทำออกมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะเกือบจะ 100% แต่ว่าคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทำสีผมจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างอาจจะไม่ได้ตรงตามที่พิมพ์รีวิวเป๊ะๆนะคะเพราะว่าเรื่องของการทำสีผมเนี่ยมันสามารถทำให้เราช็อกไปตลอดเวลาอีกแล้วนะคะอย่างประสบการณ์ส่วนตัวของพิมพ์นี่ก็แบบ
มีเรื่องให้แบบตื่นเต้นตลอดเลยนะคะว่าล้างออกมาแล้วมันจะเป็นสียังไงวะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่านี่ก็คือถือว่าเป็นไกด์ไลน์ที่ดีสุดแล้วนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะทำสีผมนะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะราคาไม่แพงนะแล้วก็เดี๋ยวพิมจะทิ้งแฟนเพจของพิมเอาไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปติดตามกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจีครูเนี่ยอาจจะมีแจกรางวัลนะคะอาจจะเอาสีผมมาแจกเรานะคะแล้วก็ให้สาวๆได้เลือกไปใช้กันว่าอยากได้สีอะไรนะคะอย่าลืมติดตามในแฟนเพจของพิมละกันนะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะก็ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ